สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้บ้านสวนลุงติ่งนำมาชมโคโลคาเซียอีกต้นหนึ่งนะฮะที่มีความน่ารักมากๆนะครับเรียกว่าคอฟฟี่คัพนะครับก็เป็นถ้วยกาแฟหลังฝนวันนี้ผมก็เลยลองถ่ายเขาดูนะครับเพราะว่าลักษณะเด่นของเขาก็คืออย่างที่เห็นนะฮะน้ำจะไปขังอยู่ตรงใบของเขานะฮะเหมือนกับเขาเป็นถ้วยกาแฟจริงๆเลยนะครับนะฮะแต่ละใบเนี่ยจะมีน้ำขังอยู่เลยนะครับนะฮะคอฟฟี่คัพต้นนี้เนี่ยผมก็ปลูกแบบโคโลคาเซียเหมือนที่ทราบๆกันนะฮะว่าเขาชอบน้ำก็เลยนำมาลงปลูกในน้ำนะครับเป็นแบบปลูกเหมือนบัวนะครับเห็นไหมฮะอยู่ในน้ำเลยนะครับคอฟฟี่คัพนะครับเป็นถ้วยกาแฟนะครับใบเขาก็จะงุ้มๆอย่างนี้นะครับเห็นไหมฮะความงุ้มของใบนะฮะทำให้น้ำที่ตกลงมาเนี่ยไปขังอยู่ที่ใบเขาครับอารมณ์เป็นถ้วยกาแฟจริงๆนะฮะสมชื่อเขามากๆครับนะมาดูก้านใบของเขานะครับก้านใบก็จะเป็นสีดำเข้มๆม่วงๆนะครับเข้มทีเดียวนะฮะผมเลี้ยงในน้ำนะครับโคโลคาเซียผมชอบเอามาปลูกในน้ำนะฮะเพราะว่าผมก็ไม่ต้องรดน้ำด้วยแล้วก็เขาก็ชอบอยู่เหมือนกันนะฮะรากเขาก็เริ่มกระจายนะฮะต้นนี้ผมก็เลี้ยงมาได้สักประมาณหนึ่งนะฮะแต่ยังไม่ออกไหลนะครับก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าคอฟฟี่คัพเนี่ยจะมีไหลหรือเปล่านะฮะผมก็กำลังรอดูอยู่เพื่อนๆพอทราบก็ช่วยบอกมาบ้างนะครับว่ามีหรือไม่มีนะครับแต่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งในกลุ่มโคโลคาเซียที่น่าปลูกครับเพราะว่าสวยงามมากๆนะครับนะฮะระบบรากก็แข็งแรงแล้วนะฮะอยู่ในน้ำนะฮะใบก็แข็งแรงทีเดียวนะครับใบนี้ก็ประมาณฝ่ามือครึ่งนะครับของผมส่วนใบนี้ที่เพิ่งออกมาใหม่ล่าสุดเนี่ยก็ประมาณ2ฝ่ามือนะครับน่ารักจริงๆครับคอฟฟี่ครับพอมีฝนตกแล้วก็มีน้ำอยู่ในใบของเขาเนี่ยมันดูเป็นคอฟฟี่ครับจริงๆครับสมชื่อจริงๆเลยลองหามาปลูกดูนะครับคอฟฟี่ครับราคาก็ไม่รุนแรงมากนะครับเอามาประดับตกแต่งสวนนะครับสวยงามมากๆนะครับผมสำหรับโคโลคาเซียสั้นๆนะครับวันนี้คอฟฟี่ครับเดี๋ยวมาพบกันในคลิปต่อๆไปนะครับผมขอบคุณครับเพื่อนๆที่รับชมบ้านสวนลุงติ่งนะครับสวัสดีครับ